มาต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นมั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการาจังหวัดนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็รวมไปถึงภูเก็ตนั้นจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ไม่เห็นด้วยที่องค์การการประชุมอิสลามขอลงพื้นที่โดยยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องภายในของไทยที่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ครับ พลเอกยุทธศักตร์สศิปภาองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลกว้านซื้อที่ดินใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นความพยายามที่ต้องการไล่คนออกจากพื้นที่หรือเป็นการฟอกเงินของผู้มีอิทธิพลค้ายาเสพติดโดยขณะน,นี้มีการกว้านซื้อไปแล้วกว่า2,600ไร่และเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีมากที่สุดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สออบ,บตอไปดำเนินการรับจำง หรือซื้อคืนกลับมาให้ได้มากที่สุดโดยได้อนุมัติงบประมาณเบื้องต้นให้ไปแล้วจํานวน1,200ล้านบาทและหลังจากนี้ผู้ว่าราชการทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและต้องเลือกผู้ว่าที่มีใจทํางานลงไปในทํางานในพื้นที่โดยรัฐบาลได้ให้อํานาจผู้ว่าเป็นผู้เลือกในอําเภอด้วยตัวเองตามที่ร้องขอมาเพื่อให้การทํางานนั้นมีเอกภาพมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าส่วนที่องค์การการประชุมอิสลามหรือ OIC จะขอลงพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหานั้นพลเอกยุทธศักตร์เห็นว่าไม่มีความจําเป็นเพราะเป็นเรื่องภายในของไทยและวันนี้รัฐบาลไทยยังสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะเชิญว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาหารือถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เพื่อวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือเป็นเพียงการใส่ร้ายกันทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในพื้นที่3จังหวัดชยดายแดนภาคใต้และจังหวัดภูเก็ตเหมือนกับเมืองพัทยาเพื่อให้ได้คนในพื้นที่มาทำงานซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ดียิ่งขึ้น โดยจะนำแนวคิดนี้ไปหาหรือกับสสในพักอีกครั้งหนึ่ง